สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง Inspire Style ท่านอ่องนะครับสำหรับวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาดูโอกาสที่ทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยของเราครับจะสามารถผงาดผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายวอลเลย์บอลหญิง Nations League 2022ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้หรือไม่ครับโดยที่ก่อนหน้านี้นะครับการแข่งขันวอลเลย์บอล Nations League เนี่ยถูกจัดอยู่ในชื่อวอลเลย์บอลหญิงเวิลด์กลางปีครับแต่4ครั้งหลังมานี้ครับได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีกจัดมาแล้ว4ครั้งด้วยกันครับครั้งนี้นับได้ว่าเป็นครั้งที่4ในปี2022นี้ทีมสาวไทยของเราครับยังไม่เคยผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวครับโดยครั้งแรกจบอันดับที่15จาก16ทีมครั้งที่2จบในอันดับที่12ครับซึ่งเป็นอันดับสูงสุดที่ไทยเราเคยทำได้และครั้งก่อนหน้านี้ครับครั้งล่าสุดก็ทำได้เพียงจบในอันดับสุดท้ายของตารางในอันดับที่16ครับโดยในครั้งนี้ครับปี2022ก็ต้องบอกว่าสาวไทยสายเลือดใหม่ชุดนี้ครับมาแบบม้านอกสายตาของทุกทีมไม่มีใครคาดคิดว่าสาวไทยชุดนี้จะทำผลงานได้ดีขนาดนี้แต่กลับกลายเป็นม้ามืดตัวใหญ่ครับที่เล่นแบบช็อกโลกประทับใจแฟนๆทุกคนจนทำให้ทั่วโลกเนี่ยต้องหันมาสนใจและสมัครเป็นแฟนคลับกันมากมายนับไม่ถ้วนพร้อมกับเทใจให้ทีมสาวไทยเป็นอย่างมากตกหลุมรักสาวๆกันทั่วหน้าแล้วก็เป็นขวัญใจของชาวโลกอยู่ในขณะนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นครับเดี๋ยวเราไปรับฟังกันได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนครับเข้ามาฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมฝากช่วยกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราครับจบการแข่งขันในสนามที่2ไปด้วยคะแนน12คะแนนจากการเอาชนะได้4นัดแพ้4นัดอยู่ในอันดับที่8ของตารางซึ่งก็ต้องบอกว่างานนี้ครับต้องลุ้นขับเคี่ยวชิงอันดับเข้ารอบกันอยู่4ทีมหลักๆซึ่งก็คือทีมไทยทีมโปแลนด์ทีมโดมินิกันและทีมแคนาดาซึ่งโปแลนด์เองครับเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดอยู่ในอันดับที่9ครับมีอยู่11คะแนนตามหลังทีมสาวไทยอยู่เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นส่วนโดมินิกันอยู่ในอันดับที่10ของตารางก็ต้องโคจรมาพบกันเองกับทีมชาติไทยครับในนัดที่2ของสนาม3ครั้งนี้ครับเรียกได้ว่าวัดแต้มวัดความสามารถกันไปเลยครับส่วนแคนาดาเนี่ยมีอยู่9คะแนนก็ยังมีลุ้นอยู่เล็กๆเช่นกันนะครับสำหรับวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีกในสนามที่3นี้ครับจะจัดแข่งขันขึ้นที่กรุงโซเฟียประเทศบัลแกเรียโดยที่จะคัดเอา8ทีมก็คือ8อันดับแรกที่ดีที่สุดเข้าไปชิงชัยกันในรอบสุดท้ายปัจจุบันครับทีมสาวไทยอยู่ในอันดับที่14ของโลกอันดับที่8ของตารางคะแนนโดยในสนามที่3นี้ครับทีมสาวไทยจะต้องพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ทีมอันดับที่17ของโลกเป็นนัดแรกนะครับในรายการนี้เนี่ยเกาหลีใต้ยังไม่มีแม้แต่แต้มเดียวครับอยู่อันดับสุดท้ายของตารางก็ต้องบอกว่ามีโอกาสมากนะครับที่ไทยจะเอาชนะได้ต่อมาในนัดที่2ครับจะต้องพบกับทีมชาติโดมินิกันทีมอันดับที่10ของตารางซึ่งก็อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าเป็นการโคจรมาพบกันเองแล้วก็เป็นการวัดกันไปเลยว่าใครจะเข้ารอบส่วนในเกมที่3กับในเกมที่4ครับจะต้องเจอกับบราซิลทีมอันดับที่2ของโลกแล้วก็อิตาลีครับทีมอันดับที่5ของโลกตามลำดับก็ต้องบอกว่าในสนามที่3นี้ครับขอเพียงแค่วอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยเก็บชัยชนะได้2เกมเท่านั้นครับในเกมพบกับเกาหลีใต้และในเกมพบกับโดมินิกันครับโอกาสเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยก็ค่อนข้างสดใสแน่นอนครับก็มีโอกาสสูงเช่นกันนะครับที่จะผงาดเข้ารอบไปได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับขอเพียงแค่ไม่ประมาทคู่แข่งเท่านั้นแล้วก็รักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจเตรียมความพร้อมของร่างกายให้ดีก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดได้ครับส่วนอีก2เกมที่เหลือครับกับทีมชาติบราซิลกับทีมชาติอิตาลีซึ่งสาวไทยของเราเนี่ยด้วยสถิติที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเป็นรองอยู่พอสมควรครับทั้งนี้ทั้งนั้นลูกบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับขอเพียงแค่มีใจสู้ไม่กลัวคู่แข่งเท่านั้นเองเล่นให้สนุกแล้วก็มีความสุขขอแค่เก็บเซตได้จากบราซิลหรืออิตาลีครับก็เรียกได้ว่าชนะใจแฟนๆแล้วครับก็จะทำให้มีแต้มเพิ่มขึ้นมาอีกได้เพราะในกรณีที่ถ้าสมมติครับแพ้3ต่อ2เซตทีมสาวไทยก็ยังได้แต้มเพิ่มครับถ้าทำได้แบบนั้นเนี่ยโอกาสในการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายค่อนข้างจะสดใสเป็นไปได้แน่นอนครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอันดับสูงสุดเลยนะครับนับตั้งแต่เคยจัดวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีกมาอีกด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับถ้าทำได้นอกจากนี้ครับยังเป็นการกรุยทางเปิดทางโล่งสดใสให้อันดับโลกของสาวไทยครับมีโอกาสขยับขึ้นมาติดท็อป10ของโลกได้อีกแน่นอน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับถ้าเอาชนะบราซิลหรืออิตาลีได้อันดับโลกพุ่งแน่นอนครับไม่เพียงเท่านั้นครับการได้เข้ารอบไฟนอลในทัวร์นาเมนต์นี้ในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยที่เราจะได้ดวลกับยอดทีมของโลกยิ่งเป็นการเสริมสร้างกระดูกเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับสาวๆทีมชาติไทยให้แข็งแกร่งมากกว่าเดิมเก๋าเกมมากกว่าเดิมและจะเป็นประโยชน์อย่างมากในอนาคตในการที่จะคว้าโอกาสควอลิฟายในโอลิมปิกครั้งหน้าได้เป็นประวัติศาสตร์อีกเช่นกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวไทยเอาชนะใจคนไทยทั้งประเทศและแฟนๆวอลเลย์บอลทั่วโลกทำภารกิจนี้ให้สำเร็จลุล่วงให้จงได้ครับแต่แค่นี้ครับแฟนคลับทั่วโลกก็ฟินกันหน้าดูแล้วนะครับพูดถึงสาวๆเป็นไวรัลกันเป็นอย่างมากครับทั่วโลกกันเลยทีเดียวจากฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาสุดยอดมากๆขอเพียงแค่เล่นอย่างสนุกมีความสุขยิ้มแย้มสดใสไม่กดดันตัวเองก็เพียงพอแล้วครับงานนี้ก็ต้องขอยกเครดิตให้โค้ชด่วนด้วยนะครับที่สร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศแล้วก็ยกเครดิตชื่นชมนักวอลเลย์บอลสาวไทยทุกคนครับที่ช่วยกันเล่นแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาจนถึงจุดนี้ได้สำหรับในเกมแรกนะครับในสนามที่3เนี่ยทีมสาวไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่29มิถุนายนเวลาประมาณ3ทุ่มนะครับพวกเราก็มารอเชียร์ติดขอบจอกันได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากช่วยกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆที่ดีต่อใจแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมคงต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปครับขอบคุณและสวัสดีครับพี่น้องชาวไทย